ห้างนี้อยู่ในไทยไหมอ่ะคุณตำลึงเอาเป็นว่าห้างนี้ผมว่าทุกคนเคยไปครับเป็นห้างแบบห้างสรรพสินค้าเลยเหรอก็เป็นห้างใหญ่ที่หนึ่งละกันครับผมโอเคมาเรื่องราวเป็นยังไงคะคุณตำลึงครับผมก็อย่างที่พี่เคเบิลบอกแล้วก็คือเราไม่ค่อยได้อยู่ห้างกันหลัง4 ทุ่มหรอกแต่ว่าช่วงนั้นอันเนี้ยย้อนกลับไปประมาณสัก7 ปีที่แล้วนะครับตัวผมเองเนี่ยได้มีโอกาสทำงานเป็นผู้รับเหมาฝ่ายศิลป์ครับของห้างโซนเนี้ยครับทีนี้เนี่ยเราก็จะได้มีโอกาสไปติดตั้งงานติดตั้งบูธต่างๆที่อยู่ในห้างซึ่งห้างเขาจะให้เราติดตั้งเนี่ยช่วงหลังจากที่ห้างปิดไปแล้วก็คือช่วงหลัง5 ทุ่มเป็นต้นไปนะครับเพราะงั้นผมก็จะได้มีโอกาสได้สัมผัสบรรยากาศของห้างเนี้ยที่ตอนกลางวันเนี่ยเราเดินไปเนี่ยเราเจอคนเราเห็นความสีวิไลของห้างนี้แต่ว่าหลังจากห้างปิดไปแล้วเนี่ยผมได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศที่มันเงียบแล้วก็อ้างว้างมากครับก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เกิดขึ้นในห้างหนึ่งซึ่งตัวผมนะเวลานั้นเนี่ยก็เพิ่งจะเรียนจบปช.3นะครับก็รับงานกับทีนี้ทีเนี้ยวันเนี้ยในคืนนั้นเนี่ยก็คือต้องเข้าไปติดตั้งงานที่นี่ก็เหมือนกับห้างอื่นที่ผมเคยไปในคืนเนี้ยมีสิ่งที่กังวลนิดนึงก็คือว่าเราจะเข้าไปติดตั้งบูธนึงที่เป็นบูธเกี่ยวกับเสริมความงามแล้วบูธเนี้ยมันมีอุปกรณ์ที่เป็นกระจกเยอะทางทีมงานก็เลยแบบค่อนข้างจะระวังแล้วก็มีทีมงานเยอะนิดนึงตอนเข้าไปเพราะต้องขนกระจกกันเข้าไปลักษณะทางเข้านะครับก็คือห้างเนี้ยมันจะมีห้างใหญ่อยู่ห้างหนึ่งตรงกลางและที่ผมเข้าไปเป็นห้างข้างๆกันเล็กๆอีกห้างหนึ่งซึ่งสามารถเดินทะลุกันได้ค่ะไม่บอกแล้วเนาะเอาแค่นี้พอโอเคก็คือก็เข้าไปปกตินะครับทีเนี้ยทีมงานเนี่ยเราก็จะเข้าไปตรงลิฟต์ขนของของห้างลิฟต์ขนของเนี่ยอยู่ทางหลังห้างเลยนะครับเลี้ยวเข้าเสร็จเอาของลงเสร็จปุ๊บเอาของเข้าลิฟต์ขึ้นไปถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นชั้นที่3ด้วยความที่เราก็มาติดตั้งงานจริงๆไม่ใช่ครั้งแรกที่มาห้างนี้คืนนั้นค่อนข้างระวังนิดนึงก็ค่อยๆขนของออกจากตัวลิฟต์ขนของทีเนี้ยจังหวะที่ผมขนของออกเนี่ยสายตาผมเนี่ยเหลือบไปเห็นแม่บ้านท่านนึงแม่บ้านท่านเนี่ยเขากำลังถูพื้นอยู่ซึ่งเวลานั้นน่ะมันก็เที่ยงคืนแล้วแหละผมก็ตั้งคำถามในใจว่าเอ๊ะเที่ยงคืนน่ะมันยังมีแม่บ้านอยู่ไหมเพราะปกติจะเห็นแค่ยามอย่างเดียวเราก็ไม่คิดอะไร ก็คงเป็นแม่บ้านที่เขามาทำงานกะดึกทั่วไปก็ขนของขึ้นไปนะครับก็เริ่มติดตั้งงานกันเริ่มติดตั้งกันตั้งแต่เที่ยงคืนกว่าติดตั้งไปเสร็จปุ๊บทีเนี้ยมันจะมีโซนที่เป็นตู้กระจกนะครับตู้กระจกอันหนึ่งที่ต้องค่อยๆประกอบนะทีมงานผมมีคนหนึ่งชื่อเจ้าเก้านะเจ้าเก้าก็ติดตั้งตู้กระจกไปเรื่อยๆแล้วถ้าตู้กระจกมันคือติดตั้งด้วยความที่ว่าต้องใช้น็อตขันทีละชั้นเพื่อความแข็งแรงก็ติดตั้งไปเสร็จปุ๊บขันเสร็จเรียบร้อยโอเคบูธเสร็จแล้วทุกคนกำลังเก็บของกำลังจะเดินออกมาพลิ้งครับก็คือแตกมีสิ่งแตกเกิดขึ้นคือพอหันไปดูก็คือตู้กระจกชั้นนะครับมันร่วงลงมาชั้นหนึ่งก็คือแตกกระจายเลยทีมงานก็มองหน้ากันแล้วกลุ่มขมับแล้วตายแล้วกระจกชิ้นนี้ก็ไม่ใช่ราคาถูกๆเราก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่เจ้าก้าวที่เป็นคนขันกระจกเนี่ยบอกว่าขันแบบแน่นแล้วนะแน่นทุกน็อตแล้วไม่มีทางร่วงแน่นอนเกิดอะไรขึ้นวะก็ช่างใจก็โทรหาบอสครับบอสที่เป็นที่เขารับงานมาก็บอกเหตุการณ์เข้าไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยพี่เขาบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวไว้ค่อยมาติดตั้งอีกคืนนึงคืนนี้กลับกันก่อนเพื่อจะกลับไปเตรียมของอะไรเงี้ยครับจังหวะที่เราลงลิฟต์กันก็มีขนอุปกรณ์อะไรมาบ้างเล็กน้อยครับลิฟต์ตัวเดิมนะครับผมก็เห็นคุณป้าคนเดิมกำลังถูพื้นอยู่จุดเดิมซึ่งจุดที่คุณป้าเขาถูพื้นอยู่เนี่ยมันเป็นลิฟต์ฝั่งตรงข้ามซึ่งน่าจะเป็นลิฟต์ของพนักงานนะครับก็ทีมงานทุกคนก็เข้าลิฟต์เสร็จตอนนั้นลิฟต์น่าจะอยู่ที่ชั้นที่3ถ้าจำไม่ผิดนะครับลิฟต์ชั้นอยู่ที่ชั้นที่3
ปิดลิฟต์ปุ๊บกดลิฟต์ลงพอลงมาชั้นที่สองลิฟต์เปิดเจอคุณป้าครับเอ้าอยู่ที่หน้าลิฟต์ฝั่งตรงข้ามที่เดิมแล้วก็คิดเอ้ยหรือเขามีฝาแฝดเอ้ยหรือว่าเอ้ยจริงตอนแรกคิดว่าเรายังอยู่ชั้นเดิมหรือเปล่าก็เลยเปลือบมองที่ไอ้ตรงชั้นนะก็อยู่ชั้นสองแล้วนะครับแต่คือที่มันน่าเอะใจคือคุณป้าเขาคนเดิมอะครับลักษณะเขาคือเป็นชุดสีครีมชุดแม่บ้านถูไม้ถูพื้นมีถังน้ำนะครับผมยิ้มยิ้มฟูๆเราก็เอ๊ะคือถ้าคุณป้าเขาลงลิฟต์อะตามเรามาเขาก็คงจะต้องแบบขนของหรือแบบขนไอ้ตรงไม้ถูเนี่ยลงมาด้วยแล้วมันเป็นไปได้หรอที่มันจะตั้งที่เดิมในอีกชั้นหนึ่งตำแหน่งเดิมเลยตำแหน่งเดิมเลยเราก็ไอ้ตกใจละนิดนึงทีนี้ก็ลิฟต์ก็ปิดแล้วก็ลงมาชั้นหนึ่งพอดีว่ามีพี่ลุงยามคนหนึ่งเขาเข้ามาอันนี้เป็นชั้นที่หนึ่งพี่ลุงยามเขาก็เข้ามาจังหวะที่ลิฟต์เปิดผมเห็นแล้วว่าคุณป้าคนเนี้ยอยู่ที่เดิมนะแต่ว่ามันเป็นจังหวะเหมือนที่เขาแบบเขาเก็บของเข้าไปในลิฟต์พนักงานเขาเราก็โอเคก็ไม่คิดอะไรอ่ะก็คงไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันทีนี้จังหวะที่ลิฟต์กำลังจะปิดมันเป็นเสี้ยวนาทีเดียวครับไม่ผมไม่เห็นคุณป้าละคุณป้าเขาน่าจะเข้าในลิฟต์ละจังหวะลิฟต์จะปิดสิ่งที่ผมเห็นคือคุณป้าคนนี้ครับเขาชะโงกหัวออกมาจากลิฟต์มาแอบดูผมเหมือนแบบแอบเหมือนแบบสังเกตให้ดูด้วยว่าเอ้ยใครว่าอะไรเงี้ยเหมือนแบบโงกหัวออกมาจากลิฟต์ค่ะแต่ประตูลิฟต์มันไม่ได้เปิดนะครับฮะทะลุลิฟต์ออกมาอย่างนี้หรอคือหัวคุณป้าเขาทะลุลิฟต์ออกมาเลยครับแล้วก็ชะโงกดูก็คือเหมือนถือว่าลิฟต์มันหนีบตรงคอไว้มีแต่หัวยื่นออกมาอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่เหนียวเหมือนเขาทะลุออกมาเลยดีกว่าฮะแล้วก็มามองผมแล้วก็ค่อยๆเหมือนกับวืบกลับเข้าไปครับใช่ก็น่ะเห็นจังหวะนั้นหนึ่งจังหวะแล้วก็โอเคชัดเจนละซึ่งดูจากเพื่อนที่อยู่รอบๆทีมงานอยู่รอบผมว่าไม่มีใครเห็นเหมือนผมแน่นอนก็นั่งกลัวอยู่คนเดียวขึ้นรถออกมาจากห้างก็เห็นสารใหญ่ๆตั้งก็ไหว้เลยขอโทษนะถ้าเกิดวันนี้แบบเข้ามาติดตั้งงานเนี่ยจังหวะที่เราติดตั้งงานเนี่ยครับมันอาจจะมีแบบจังหวะที่เราเสียงดังหรือว่ามีจังหวะที่แบบไปรบกวนเขาหรือเปล่าก็เลยไปเจออะไรอย่างนี้ก็เจอสารก็ไหว้ก่อนกลับซึ่งเช้าวันต่อมาที่ต้องมาแก้งานเนี่ยก็คือผมก็ไม่ไปแล้วผมให้คนอื่นไปใครที่ชื่นชอบความหลอนแล้วก็ติดใจแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะใครที่กดแล้วนะครับขอให้ทุกคนรวยรวยกดด้วยนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามด้วยนะครับอังคารคลุมโป X